ตกใจฟ้าก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าจำเสียงน้องได้น้องสาวบอกว่าโดนยัดยาทีละเล่าโดนประมาณ80เมตรเป็นยางม้าแล้วตอนนี้ตำรวจก็จับมาน้องก็ร้องไห้จังหวะการพูดคือมันเหมือนน้องสาวร้องไห้มานอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วคืออยู่ดีพ่อก็เปิดประตูเข้ามาเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเหมือนมีคนโทรหาพ่อตอนประมาณ 3:00 นแล้วพ่อก็รับสายแล้วเขาก็พูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วพ่อก็ไม่ได้สนใจแล้วก็วางไปเสร็จปุ๊บเขาก็โทรมาใหม่พ่อก็รับรอบนี้มันก็เป็นเสียงของแบบเสียงน้องสาวค่ะใช่พ่อก็เลยแบบตกใจแต่นี่ก็ถามพ่อเหมือนกันนะคะว่าแล้วเวลาตอนที่น้องสาวเนี่ยพูดอ่ะเขารู้ได้ไงว่าต้องเรียกอะไรหรืออะไรยังไงพ่อก็บอกว่าตอนนั้นคือป้าตกใจป้าก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าจำเสียงน้องได้แล้วก็พูดไปว่าแบบน้องสาวหรอนี่ป้านะใจเย็นๆนะอะไรอย่างเงี้ยใช่หลังจากนั้นเหมือนมันก็รู้เลยว่าสรรพนามที่เขาเรียกแทนกันกับพ่อต้องเรียกว่ายังไงใช่แล้วแบบพ่อก็คุยไปสักพักแล้วเขาบอกว่าเหมือนน้องสาวบอกว่าโดนยัดยาทีละเล่าใช่แล้วก็โดนประมาณ80เมตรเป็นยางม้าแล้วตอนนี้ตำรวจก็จับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็พ่อก็เลยแบบตกใจไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็เลยรีบเข้ามาที่ห้องใช่แล้วก่อนหน้านั้นเหมือนพ่อจะบอกว่าน้องสาวอ่ะเป็นคนพูดขึ้นมาเองเลยว่าแบตหมดคือพ่อเพิ่งเล่าเมื่อกี้เลยว่าน้องสาวบอกว่าแบตหมดไม่ต้องโทรมานะแต่ก่อนหน้านั้นแค่บอกเราว่าแบตหมดเฉยๆใช่ค่ะพอเปิดประตูเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าน้องสาวว่าโดนยัดยานะอะไรอย่างนี้แล้วก็ดีพ่อก็เปิดลำโพงด้วยแล้วเราก็เลยได้ยินเสียงว่าเขาคุยกับตำรวจเนาะก็สักพักนึงตำรวจพูดสักพักนึงแล้วก็โยนให้น้องอีกน้องก็ร้องไห้แล้วคือด้วยความที่แบบปกติอะเราพอได้ยินมาอยู่แล้วว่ามันมี AI ที่แปลงเสียงได้ในตอนนี้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าแบบในการร้องไห้การพูดจังหวะการพูดคือมันเหมือนน้องสาวเรามากๆเลยเพราะเราก็แบบได้ยินมาตลอดเนาะบางทีเวลาน้องร้องไห้หรืออะไรใช่ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อพอได้ยินเสียงแค่ตำรวจแล้วก็แบบสลึมสลืออยู่แล้วพอได้ยินเสียงน้องเราก็ตกใจเหมือนกันเราก็เลยแบบเอาไงดีวะอะไรเงี้ยพ่อก็เลยให้โทรหาญาติที่กรุงเทพเพราะน้องสาวอยู่ที่กรุงเทพคนเดียว ใช่ค่ะเราก็เลยโทรแต่ว่ามันตีสามกว่าตีสี่คือมันไม่มีคนรับอยู่แล้วแหละพ่อก็คุยไปสักพักนึงบอกปล่อยตัวเด็กมันได้ไหมเด็กมันไม่รู้เรื่องคือไอ้สายที่เป็นตำรวจก็บอกว่าไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าคุยเหมือนเรียกเขาเรียกว่าอะไรอะค่าประกันตัวก่อนใช่มันให้จ่ายเงินประมาณ30,000พ่อก็บอกโอ้ผมไม่มีหรอกเขาเลยบอกงั้น20,000ทำไมโอ้ผมไม่มีจริงๆอะไรอย่างนี้พ่อแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วคุณไหวเท่าไหร่พ่อก็เลยบอกผมมีจริงๆอะ5,000แล้วสักพักนึงพ่อก็ถามอีกว่าแล้วนี่มาจากสน.ไหนเนี่ยชื่ออะไรเขาก็พูดว่าจะให้ผมช่วยมั้ยเนี่ยสักพักนึงเหมือนฟิวน้องแย่งสายไปเพราะว่าแล้วก็ร้องไห้บอกช่วยนะช่วยหน่อยคือเขาเป็นตำรวจจริงๆพ่อก็ถามว่าแล้วเพื่อนน้องล่ะเพื่อนเขาพ่อแม่ประกันตัวไปหมดแล้วเหลือน้องคนเดียวอะไรอย่างนี้พ่อก็เลยแบบได้แต่คุณจะปล่อยจริงๆนะคุยกับตำรวจเขาก็บอกน้องก็เลยบอกปล่อยแน่นอนปล่อยจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะพ่อก็เลยรีบไปเอาเงินที่ห้องเราก็เลยเดินตามไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนเขาในสายเขาตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวก็ไปที่เซเว่นโอนเงินฮัลโหลแล้วเขาก็วางไปเสร็จปุ๊บเราก็อ้าวแล้วอย่างนี้ยังไงต่อเนี่ยแล้วเราจะโอนอะไรยังไงจริงๆเราก็เอะใจตั้งแต่ทูวอลเล็ตละแล้วก็เอะใจตั้งแต่30,000แล้วเหลือ5,000แล้วเขายอมอะไรอย่างเงี้ยใช่หลังจากนั้นเราก็เลยลองโทรกลับเบอร์นั้นไปเขาก็ตัดสายทิ้งโทรไปอีกรอบก็ปิดเบอร์เราก็เลยลองใช้เบอร์เราโทรไปมันก็ปิดอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะลองเข้าไปดูส่อง IG น้องดูก็ไม่มีลงสตอรี่ว่าไปเที่ยวหรืออะไรเราก็เลยงงๆพ่อก็เลยเดี๋ยวลองโทรหาน้องสาวดูซิสรุปว่าก็โทรติดโทรแบบสายติดไม่ได้แบตหมดหรืออะไรแต่ด้วยความที่มันแบบตีสี่กว่าน้องก็กว่าจะรับสายอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็คือแบบน้องตอนนั้นก็คือหลอนไปเลยเอาจริงๆก็ใจแป๊บไปวันสองวันเลยนะคะแบบมันก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองด้วยเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเหมือนขนาดนั้นบางทีเราฟังแค่ในออนไลน์เนาะใน TikTok หรืออะไรแล้วก็แค่แบบไม่โทรหาล่ะห
รืออะไรล่ะเราต้องเช็คกับคนของเราก่อนแต่พอมันถึงเวลาจวนตัวจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันเร็วมากๆใช่ค่ะแล้วเขาเร่งเราแล้วเสียงมันเหมือนจริงๆแล้วมันเป็นคือถ้าอย่างเช่นเป็นเหตุการณ์ที่แบบเหมือนที่คนทั่วไปโดนที่เป็นแบบรถชนยืมเงินหน่อยไม่ได้เอาตังค์มาหรืออะไรเงี้ยเรายังพอแบบปัดๆหรือมีเวลาโทรได้แต่อันนี้คือแบบโดนข้อหายัดยาแล้วก็ตกใจไงอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจคนที่โดนเหมือนกันเนาะว่าถ้าตัวเองโดนจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบบังคับยากกับจิตใจเราจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วจริงๆในบ้านก็คิดว่าจะแบบน่าจะตั้งรหัสกันแค่ในบ้านที่แบบอย่างน้อยเราจะรู้กันเองแล้วถ้าเวลามีใครโทรมาที่เราไม่รู้จักแล้วปลอมจริงๆอ่ะเราจะได้ถามคำถามได้นี่ก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้ได้ไงว่าพ่อเรามีน้องสาวที่น้องเสียงนี้ใช่ก็เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนอันนี้ก็สงสัยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ